เลิกจ้างไม่เป็นธรรมคืออะไรแล้วก็กรณีไหนนะครับที่จะได้รับเงินเลิกจ้างไม่เป็นธรรมบ้างนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่านอกจากเงินค่าชดเชยเลิกจ้างนะครับที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะได้รับนะครับที่ลูกจ้างจะได้รับจากนายจ้างเนี่ยนะครับในกรณีที่เลิกจ้างนะครับโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิดนะครับนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแล้วนะครับในส่วนของเงินอีกตัวนึงนะครับที่จะได้ยินว่าพ่วงกันมากับค่าชดเชยเลิกจ้างนั่นก็คือเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับในส่วนของเงินเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนี้นะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้กำหนดเอาไว้โดยเฉพาะนะครับเป็นในส่วนของพรบจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะครับในมาตรา49นะครับก็จะเขียนเอาไว้ว่านะครับในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างแล้วเนี่ยนะครับในกรณีที่ลูกจ้างเลือกจะฟ้องศาลสามารถเลือกได้2กรณีนะครับ1ก็คือฟ้องให้นายจ้างรับเข้าทำงานต่อนะครับโดยให้ได้รับค่าจ้างเท่าเดิมนะครับแล้วก็ในตำแหน่งเดิมนะครับหรือถ้าทำงานด้วยกันต่อไม่ได้แล้วนะครับให้ศาลเนี่ยนะครับพิจารณาในส่วนของเงินเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้กับทางลูกจ้างด้วยนะครับโดยคำนวณถึงอายุคำนึงถึงอายุระยะเวลาการทำงานนะครับรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของทางลูกจ้างนะครับว่าได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในส่วนของเงินเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับต้องเป็นการฟ้องศาลอย่างเดียวนะครับถึงจะได้รับเงินในส่วนนี้นะครับถ้าผ่านผู้ตรวจแรงงานหรือคุ้มครองแรงงานนะครับเขาไม่ได้ฟ้องในส่วนของเงินเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าต้องการเงินชดเชยบวกค่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับต้องฟ้องศาลแรงงานโดยตรงนะครับผม